สวัสดีค่ะคุณครูปุ๋มห้องดาวทะเลค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักผลไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะการรับประทานผลไม้เป็นประจำช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคนะคะเด็กๆและวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอาหารที่ทำมาจากผลไม้ตามพวกเรามากันเลย Let's go ไปอย่างที่หนึ่งส้มตำผลไม้ใช้ผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ฝรั่งองุ่นหรือผลไม้อื่นๆได้ค่ะและอย่างต่อไปนั่นก็คือฟองดูค่ะหรือผลไม้เคลือบช็อกโกแลตยังไงล่ะคะหน้าตาน่าทานใช่ไหมล่ะคะเด็กๆและอย่างต่อไปน้ำผลไม้ปั่นทานแล้วสดชื่นผิวพรรณดีและที่สำคัญสุขภาพดีด้วยนะคะและนี่คือวุ้นผลไม้เราสามารถนำผลไม้ที่เราชื่นชอบมาทำเป็นวุ้นผลไม้ที่มีสีสันและรูปทรงต่างๆที่เราชอบได้เลยค่ะอย่างที่5เค้กผลไม้สามารถนำผลไม้มาตกแต่งเป็นหน้าเค้กหรือนำเป็นส่วนผสมของเค้กก็ได้ค่ะอย่างที่6ไอติมผลไม้เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนคงชื่นชอบเมนูนี้มากๆกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะและก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะถัดไปเป็นทาร์ตผลไม้เป็นเมนูที่น่าทานอีกเมนูนึงเพราะมีผลไม้วางตกแต่งอยู่ด้านบนจึงน่าทานยังไงล่ะคะและอย่างสุดท้ายที่คุณครูนำมาให้เด็กๆรู้จักนั่นก็คือแกงสับปะรดค่ะผลไม้ยังนำมาทำเป็นอาหารคาวได้อีกหลายชนิดมากเลยนะคะเด็กๆและก่อนจากกันวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทายเงาของผลไม้กันเลยค่ะส้มนั่นเองค่ะทายกันถูกใช่ไหมล่ะคะและภาพต่อไปเป็นอะไรคะกล้วยใครทายถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปสตรอเบอรี่เก่งมากค่ะและมาถึงภาพสุดท้ายกันแล้วนะคะแตงโมผลกลมๆนั่นเองค่ะไหนใครทายถูกหมดปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามห้องดาวทะเลของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ